าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้พูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมี2ช่องทางเช่นเคยนะคะสำหรับสายสดลงทะเบียนค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและข้อความคำถามท่านใดถามลัคนาราศีระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะแล้วกดส่งข้อความมาที่หมายเลข4221606นะคะพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่านะสำหรับท่านแรกในวันนี้นะคะเกิดวันศุกร์ที่9กรกฎาคมนะคะปีพ.ศ.08ค่ะเวลาเกิด 16:04 นเกิดที่ขอนแก่นนะคะมีถามลัคนาด้วยนะคะอาจารย์งานนะคะตอนนี้เป็นพนักงานขายแล้วก็การเงินเป็นไงบ้างคะคนขอนแก่นนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะพิจิกก็ต้องบอกว่าอดทนอีกนิดนึงนะครับหลังวันที่1ธันวาคมไปแล้วเนี่ยนะหลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในเรื่องของเงินทองติดขัดอยู่แล้วครับช่วงนี้ดาวการเงินก็โคจรวินาศลักด้วยส่วนหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของงานเป็นคนขายของนะเป็นพนักงานขายเซลส์นะคะความจริงพุทธจักรพรรดินะพื้นชะตานี้เนี่ยในระยะยาวนะครับผมถือว่าชะโลกกระดวงอยู่แล้วนะครับพยายามทำงานกับผู้ใหญ่หรือคนที่สูงวัยกว่ายิ่งดีพูดง่ายโดยภาพรวมหลังวันที่1ธันวาไปแล้วจะดีขึ้นช่วงนี้ถ้ามีโอกาสนะครับได้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวนะอุทิศกุศลให้กับพระเสาครับค่ะสภาพคล่องการเงินค่ะอย่างที่เรียนเนี่ยดาวการเงินโคจรวินาศลักอยู่นะช่วงนี้ก็ต้องทำใจหน่อยในเรื่องของเงินทองนะครับจ๋ามาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณพิมชยานะคะเกิดวันที่18กันยายน33นะคะวันอังคารเนาะ8โมงเช้านะคะเจ็บป่วยนะคะตอนนี้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นไซนัสนะคะทั่วไปเป็นยังไงบ้างลัคนาด้วยนะคะเกิดที่กรุงเทพแล้วก็ทำงานร้อยดอกไม้ขายจ้ะจ้ะก็ดูไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วครับถ้าเกิดวันอังคารก็จะมี2กลุ่มหลักๆคือจันทร์กับพุธอย่างพุธหินะเนี่ยก็ไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจซึ่งไซนัสก็อยู่ในกลุ่มนี้และปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดก็อาจจะเป็นเยอะหน่อยพูดง่ายๆปีนี้ใกล้ชิดคุณหมอนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยของการทำบุญเสริมตลอดชีวิตเลยนะเน้นในเรื่องของทุนการศึกษาเน้นในเรื่องของเด็กฉะนั้นถ้าบริจาคทุนการศึกษาให้เด็กเล็กก็ครบนะในขั้นตอนเดียวส่วนในเรื่องของงานทำงานร้อยดอกไม้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องทั่วไปก็นึกถึงมาลัยเนาะนะครับในเรื่องของดอกไม้ถามว่ามันชะโลกชะโลกกับพื้นดวงหรือไม่ก็ไม่นะเดี๋ยวลองดูว่ามีของสวยงามก็ดีนะครับหรือว่าในเรื่องของพวกดอกไม้อาหารการกินในพื้นชะตาไม่เด่นนะครับเดี๋ยวลองดูว่าที่ชะโลกกับพื้นดวงแหมจริงๆถ้าถามว่าชะโลก 100% เลยเนี่ยไม่ชัดแต่ถ้าอยากจะเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์ดาวพฤหัสเป็นสีและยงเรือนมรณะอันนี้เด่นนะถ้าคุณตั้งใจจริงมันจะไม่เป็นแค่อาชีพเสริมการทำบุญเสริมบอกไปแล้วลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันครับนะคะขอให้หายไวๆนะจ๊ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยนะคะจากคุณอีทนะคะเกิดวันที่1พฤศจิกายนปีพ.ศ.22นะคะเวลา 6:30 ตอนเช้าวันพฤหัสนี่สินค่ะอาจารย์การทำบุญเสริมในเรื่องของภาระนี้เนี่ยจะต้องรอง่ายฮะผมดูหลังวันเกิดเลยละกันย่าง39เนี่ยอลีเป็นสีผมก็ต้องทายว่าถ้ามีปัญหาการเงินสภาพคล่องอยู่เนี่ยก็จะค่อยๆ คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นหรืออาจจะมีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นที่มาช่วยแบ่งเบาภาระและขอให้ตั้งใจทำงานนะทั้งช่วงย่าง39และย่าง40ผมถือว่าเป็นขาขึ้นถ้ายังไม่ได้ทำงานและอยากลุกขึ้นมาเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็มีเกณฑ์หลังวันเกิดผมไม่ได้บอกว่าจะหมดหนี้นะเพียงแต่ว่ามันจะคลี่คลายไม่เน้นเสี่ยงโชคแต่อย่างไรนะครับเพราะว่าราหูกาลีเนี่ยจี้ไปที่เรือนเงินอยู่ด้วยของคุณเนี่ยไปทำบุญลงศพกับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทั้งนั้นอันนี้ทำหลังวันเกิดนะค่ะมาที่ท่านต่อไปค่ะ
จากคุณสุรศักดิ์นะคะเกิดวันเสาร์ที่28พฤษภาคมปีพ.ศ.31นะคะเวลาเกิดคือ 7:40 นาทีอยากทราบลัคนาราศีนะคะเกิดที่จังหวัดสระบุรีดวงโดยรวมนะคะเน้นในเรื่องของความรักกับเงินทองโชคลาภค่ะความจริงที่เขียนมาก็ครบนะ เสี่ยงโชคด้วยพื้นเกิดวันเสาร์ถูกต้องด้วยพื้นชะตาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นชะตาหรือปีจรเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์อยู่แล้วและช่วงนี้อริเป็นกาลีก็ต้องระวังปัญหาสภาพคล่องอย่าให้ใครขอยืมทำธุรกรรมก็ลำบากและพอดีเป็นดาวพฤหัสก็ต้องระวังผู้ใหญ่ให้โทษซื้อชุดสังฆทานยาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับแต่เกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของงานปีจรนี้ผมมองว่าถ้ามีความเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นค่ะความรักสุดท้ายในเรื่องของความรักเนี่ยตอนนี้ดาวศุกร์เป็นดาวอายุก็จะมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วต้องมีความหนักแน่นนะครับค่ะลัคนาราศีด้วยนะคะสระบุรีค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับและเมื่อกี้ที่เตือนเรื่องรักอ่ะหลังหนึ่งธันวาเนี่ยเสาเล็งดวงเป็นพินทุบาทนะถ้ามีคู่อยู่แล้วต้องประคองให้ดีครับนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่27พฤศจิกายนนะคะปีพ.ศ.16เวลาเกิดคือ4:20 นาทีเช้ามาเป็นวันอังคารนะคะฐานลัคนาเหมือนกันเกิดที่กรุงเทพนะคะงานเงินสุขภาพและเสริมดวงค่ะตี 4:20 ก็เป็นคนวันยังเป็นคนวันจันทร์นะขอบคุณสำหรับข้อมูลชัดเจนนะครับกทม.ค่ะลัคนาอะไรคะลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลจริงๆปีนี้โดยภาพรวมเนี่ยดาวพฤหัสซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์เนี่ยเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดนะครับฉะนั้นในแง่ของภาพรวมเนี่ยถึงจะมีปัญหาอะไรก็น่าจะมีทางออกและปีนี้ดาวกัมมะเป็นสีด้วยพูดง่ายปีนี้เรื่องงานถึงจะมีการเปลี่ยนพูดเหมือนเมื่อกี้แหละถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับแต่ฝากระวังเรื่องคนอย่าสร้างศัตรูเสียเปรียบนะครับแล้วก็ระวังปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะระบบสืบพันธุ์ปีนี้ข้าวสารอาหารแห้งนะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับลัคนาอะไรนะคะลัคนาก็คือตุลนะแต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันเดี๋ยวลองดูนะหลังวันเกิดไปแล้วในแง่ของงานพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วดีดาวการเงินติดขัดมีคนช่วยแต่เตือนเรื่องคู่จะไม่เหมือนกันหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยทำทางกับคนชราครับนะคะมาที่ท่านต่อไปค่ะจากคุณอนุพัฒน์นะคะเกิดวันที่7ธันวาคมปีพ.ศ.36นะคะเวลา 3:50 นาทีจังหวัดลบบุรีนะคะดวงโดยรวมของลัคนาราศีตุลเป็นยังไงนะคะจะมีโชคลาภบ้างไหมครับ7ธันวา36เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอังคารนะถูกต้องแล้วนะค่ะผมถือว่าช่วงเวลาที่คุณเกิดเนี่ย 3:00 กว่าเนี่ยฟ้ายังไม่สว่างอยู่ละค่ะฉะนั้นในทางโหรคุณเป็นคนวันจันทร์ลบบุรีนะคะลบบุรีนะคะบอกว่าเป็นลัคนาราศีตุลถูกต้องไหมคะใช่แสดงว่าเคยดูแต่ดวงนี้ไม่ต้องห่วงนะในระยะยาวดาวพฤหัสสถิตอยู่ในราศีเกิดพฤหัสกุมรักอ่ะนะเขาเรียกว่าดวงนี้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตาให้ความอุปถัมภ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของตุลจะเป็นยังไงบ้างคือตุลจริงๆโดยรวมอ่ะปีนี้ชีวิตมันก็ในภาพใหญ่นะก็ต้องถือว่าเป็นราศีที่ดีแหละแต่ว่าถ้าดูให้ลึกอย่างที่ผมบอกก็ต้องดูดวงเฉพาะบุคคลปีนี้กัมมะกาลีนะก็ต้องเตือนว่ามันอาจจะมีปัญหามีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงและเมื่อกี้ที่บอกว่าดวงนี้ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือแต่ปีจรเนี่ยผู้ใหญ่เป็นกาลีอ่ะฉะนั้นก็ต้องระวังหลีกเลี่ยงการมีปัญหากับนายผู้บังคับบัญชาหรือผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีปัญหาสุขภาพให้ไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธครับโชคลาภไม่เชียร์นะมาที่ท่านต่อไปค่ะจากคุณพาค่ะเกิดวันอังคารที่5พฤศจิกายนปีพ.ศ.11นะคะเวลาเกิดคือ4:45 นาทีถามงานเงินนะคะเมื่อไหร่จะดีคะการทำบุญเสริมหลังวันเกิดค่ะทานังกัมมะปัตตานิเป็นดาวพุธซึ่งตอนนี้เป็นกาลีเงินเก่าเงินเก็บก็แทบจะร่อยหรอ
งานก็อาจจะเกิดปัญหาการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและปีนี้เนี่ยฝากระวังปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารให้ระวังในเรื่องของคำพูดการเจรจาถ้าไม่มีคู่ก็โชคดีไปถ้ามีคู่ก็จะทายเสียอีกหนึ่งเรื่องฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามีโอกาสนะซื้อสมุดสัก17เล่มก็ได้ถวายวัดให้ใช้ในกิจของสงฆ์นะครับหรือถ้ามีโอกาสบริจาคทุนการศึกษายึดที่17เหมือนกัน17บาท17เหรียญ17ใบแต่หลังวันเกิดแต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยจะค่อยๆ คลี่คลายนะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ผมไม่ได้บอกว่าหมดไปเพียงแต่ว่ากาลีเนี่ยมันหลบไปซ่อนอยู่ในชั้นลึกๆก็คือเบาลงแต่ยังต้องระวังแต่หลังวันเกิดเปลี่ยนเป็นให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวครับค่ะมาที่ท่านต่อไปค่ะจากคุณพนานะคะเกิดวันที่3กันยายน35เวลา 14:22 นเรื่องสุขภาพจ้ะปีนี้อังคารกาลีก็ต้องเตือนระวังในเรื่องของเกณฑ์การผ่าตัดในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยนะครับและปีนี้ดาวเสาร์เป็นดาวอายุพื้นชะตาเป็นกาลีก็จะเน้นในเรื่องของช่องท้องกระดูกผิวหนังทางเดินหายใจและดวงนี้ระวังสิ่งแปลกปลอมนะครับเป็นอะไรพยายามหาให้เจอถวายของมีคมครับนะคะดูแลสุขภาพด้วยเนาะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณชูไทยนะคะ18สิงหาคมปีพ.ศ.22นะคะเวลา 01:00 ตรงฟ้าสว่างมาเป็นวันอาทิตย์ถามลัคนาคำถามเดียวนะคะเกิดที่กรุงเทพค่ะอันนี้ไม่ได้ใช้หลักการสากลเลยนะครับ18สิงหา22นะคะอันนี้ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะอันนี้บอก 01:00 ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ฉะนั้นผมจะพยากรณ์บนสมมุติฐานที่ว่าคุณชูไทยเกิดวันอาทิตย์ที่19นะแต่เป็นเวลา 01:00 นะครับฉะนั้นในทางโหรเนี่ยยังถือว่าเป็นคนวันเสาร์อยู่ค่ะผมบอกทายบนสมมติฐานแบบนี้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่ส่งเข้ามาใหม่นะคะขออนุญาตทุกท่านเลย ขออภัยครับขอให้ใช้เป็นวันสากลอย่างกรณีเนี้ยคุณเกิดเลยเที่ยงคืนคุณก็ต้องบอกว่าคุณเกิดวันอาทิตย์ที่19นะคะเป็นวันที่19แล้วนะคะเพราะเลยเที่ยงคืนแล้วกรุงเทพนะคะแล้วก็บอกมาว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรแค่นั้นเองเนาะก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะเมษช่วงนี้อิทธิพลของมฤตยูซึ่งทับดวงอยู่เนี่ยก็จะมีความวุ่นวายจะมีความเปลี่ยนแปลงแต่ดาวทุกดวงมีทั้งบวกและลบมฤตยูนี่เขาบอกหัวก้าวหน้านะถ้าอยากจะครีเอทคิดอะไรใหม่ๆขอให้ทำในช่วงนี้ประกอบกับหลัง6กันยาเนี่ยพฤหัสเข้ามาเล็งดวงชะตาภาพรวมก็น่าจะมีโอกาสได้เห็นแสงสว่างมากขึ้นนะคะก็ถ้าไม่ใช่ส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะคุณชูไทยมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณมนจ่าเกิดวันที่28พฤษภาคมปีพ.ศ.16นะคะเวลา 23:42 นาทีวันจันทร์ค่ะอาจารย์งานเงินโชคลาภนะคะการทำบุญจะมีคู่แท้ไหมคะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องงานเงินโชคลาภดาวกระดุมพระเป็นกาลีเนี่ยก็หาเงินยากก็ได้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับก็ได้นะครับฉะนั้นปีจรนี่ทายเสียเรื่องเงินอันที่หนึ่งการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรผมไม่เชียร์แต่ในเรื่องของการทำงานเนี่ยเป็นมนตรีก็ต้องบอกว่า ขออย่างเดียวเลี่ยงการขัดแย้งกับผู้ใหญ่แล้วคุณจะได้รับการสนับสนุนและปีนี้สหัสชะเป็นสีคบค้าสมาคมกับใครติดต่อเจรจาทางการค้ามีเกณฑ์ได้รับผลจากเพื่อนร่วมงานด้วยสุดท้ายหัวใจหัวใจจะมีคู่แท้ไหมคะส่วนใหญ่ถูกหลอกนะดาวราหูเกาะเรือนคู่นะครับเว้นแต่ว่าคุณจะได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศหรือคู่ที่มีลักษณะมึงมาพาโวยเป็นพวกนักเลงนะเป็นคนเปิดเผยจึงจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยขบวนท้ายๆเลย46เต็มมีโอกาสได้เจอ46 47เนี่ยถ้าหลุดจากนี้อยู่คนเดียวครับนะคะเอาใจช่วยเนาะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณนฤมลนะคะเกิดวันที่9กรกฎาคมปีพ.ศ.30นะจ๊ะวันพฤหัสเวลาเกิด 6:30 ตอนเช้าถามลัคนาคืออะไรคะอยู่รังสิตเกิดที่ไหนคะเนาะถามคุณนฤมลนะคะรังสิตนี่ถือว่าเป็นปทุมแล้วเนาะเป็นปทุมหรือเป็นนครนายกแต่ผมว่าใกล้เคียงกันปทุมมั้ยผมดูทั้งสองกรณีแล้วกันจ้ะแต่ว่าจังหวะอยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีปัญหานะคะแล้วก็ดวงเป็นยังไงบ้างคะกี่โมงนะลูก6:30 ตอนเช้านะคะวันพฤหัสโอเค
คปทุมก็เป็นกรกฎกรุงเทพก็น่าจะกรกฎใช่ใช่กรกฎเป็นกรกฎปีนี้ก็ต้องระวังอย่างนี้จ้ะคือดาวราหูทับดวงเนี่ยราหูก็หมายถึงอะไรนี่สินคดีความโมหะจริตในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความผิดหวังและราหูมันจับเจ้าเรือนกรกฎคือดาวจันทร์ราหูจันทร์ก็เป็นคู่หนี้สินแล้วก็ระวังปัญหาเรื่องการถูกแย่งรักอันนี้คือในเรื่องของภาพลบแต่ถามว่าปัจจัยบวกมีไหมพฤหัสเป็น4กับลัคนาเนี่ยก็โคจรได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์นะปฐุมแปลว่าดอกบัวก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรดอกบัวเนี่ยคือเขาเรียกเป็นสิ่งที่ใช้บูชาพระนะก็เป็นเกณฑ์ชั้นสูงและถ้ามีความพร้อมจะลุ้นในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยหรือว่าในเรื่องของยุทธยานพาหนะเนี่ยก็ถือว่ามีเกณฑ์นะหมายว่าก็ระวังในสิ่งที่เตือนแล้วก็ขวนขวายในสิ่งที่น่าจะได้นะคะเอาละค่ะตอนนี้สายสดพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมจากคุณอะไรคะคุณนิสิตทองบุญครับคุณนิสิตครับเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่9พฤศจิกา2511ครับครับเวลาเกิดค่ะ7โมงเช้าครับผม7โมงเช้าคุณนิสิตเกิดที่จังหวัดอะไรคะจังหวัดระนองครับผมระนองนะคะฝนตกเยอะไหมเขาบอกว่าระนองนี่ตกเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยจริงไหมฮะครับผม8เดือนเลยฮะ8เดือน9เดือนเลยครับนะครับแล้วปีนี้หนักกว่าทุกปีไหมจ๊ะครับผมคุณนิสิตนะครับแหมชื่อเป็นวัยรุ่นตลอดนะเราเป็นนิสิตตลอดสิทธินะครับเนาะสิทธิอ๋อขออภัยขออภัยคุณนิสิตนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49ใกล้แล้วใกล้จะครบวันเกิดใช่ใกล้จะเข้าย่าง50แล้วผมพยากรณ์หลังวันเกิดเลยดีกว่านะครับผมลัคนาอะไรฮะลัคนานะคะ 7:00 ตรงใช่มั้ยจ๊ะ 7:00 ครับผม 7:00 กว่านิดนึงได้มั้ยประมาณเท่าไหร่ฮะถึงครึ่งมั้ย 7:00 ถึง 7:00 ไม่เกิดนั่นมัน 7:00 พอดีเลยครับแต่แม่บอกว่าประมาณ 7:00 กว่าๆหรือ 7:00 ครึ่งนี่แหละโอเคอันนี้ผมลองดูครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ต้องบอกว่าของคุณเนี่ยเป็นพิจิกนะก็ต้องบอกว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเนาะเหนื่อยภาระเยอะทำอะไรก็ติดขัดนะครับและของคุณเนี่ยดาวศุกร์กุมลักด้วยและเสาทับเนี่ยสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะครับเป็นอะไรก็หายช้าและส่วนใหญ่เป็นแล้วจะเรื้อรังถูกไหมครับผมและศุกร์กับเสาลำกระดูกอยู่ฮะเห็นไหมดาวเสาเห็นไหมเสาก็คือพวกกระดูกลำไส้ทางเดินหายใจแต่ข่าวดีก็คือหลังวันที่1ธันวาเนี่ยเสาจะยกออกละเดี๋ยวต้องมาดูหลังวันเกิดกันหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงอ้าวถ้าไม่ว่าทำงานหรือทำธุรกิจอยู่ก็ตามหลังวันเกิดเนี่ยเป็นสีผมก็ต้องทายดีนะมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือว่าถ้าทำธุรกิจอยากริเริ่มอะไรใหม่ๆก็มีโอกาสประสบความสำเร็จนะตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะขายกาแฟโบราณอยู่ครับขายกาแฟเป็นหมอรองกระดูกทำอะไรไม่ได้ค่ะมีขนมนมเนยด้วยไหมมีไหมไม่มีครับเนี่ยผมกำลังจะเปลี่ยนอยู่ว่าใช่ก็มาปรึกษาอยู่ครับกำลังจะบอกว่าน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ดีนะครับดาวจันทร์เป็นอุตสาหะอยู่เรือนมรณะได้รับอิทธิพลจากจันทร์เสาถ้าจะทำถ้ามีน้ำผมอยากให้เพิ่มขนมนมเนยเข้าไปด้วยของกินและถ้าจะให้สมรูปมี2เงื่อนไข1ร้านรวงที่ตั้งเนี่ยไม่ควรอยู่ติดถนนเส้นหลักครับนะครับอยู่ในตลาดอยู่ในซอยที่ทำเลมีคนพลุกพล่านอะไรเงี้ยได้แล้วก็ขนมนมเนยที่ว่านั้นอยากให้มีกลิ่นอายต่างประเทศอุ้ยใช่ผมจะเปลี่ยนเป็นส่งของอะฮะส่งน้ำดื่มอะไรพวกนี้ได้ไหมครับเรื่องน้ำไม่เชียร์อยู่แล้วฮะไม่ค่อยดีใช่ทำคือถ้าอยากจะทำของกินก็อยากจะให้มีขนมใช่มีขนมนมเนยด้วยแต่ประเด็นคืออย่างนี้นะจ๊ะพอดีเกณฑ์เรื่องงานที่ผมบอกมันมีเกณฑ์เริ่มสิ่งใหม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าบังเอิญไอ้ของกินเนี่ยช่วงย่าง50เนี่ยมันเสียครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ทำควบคู่ไปก่อนของกินทำน้อยๆเอาแบบให้เมคชัวร์ว่าไอ้ของตัวนี้มันติดตลาดแล้วก็ช่วงนี้ถ้าจะทำน้ำควบคู่กันไปก่อนก็ไม่ว่ากันแต่สุดท้ายที่เด่นไอ้คำว่าอาชีพที่เด่นเนี่ยมันก็จะแข็งแรงพออีกกลุ่มนึงถ้าทำบุญเยอะหน่อยขายพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอันนี้ดีถ้าจะขายส่งนะก็ขายส่งพวกนี้ดีกว่า
อย่างงี้ดีเลยแต่บ้านผมติดถนนใหญ่เลยครับแต่เมื่อกี้บอกในซอยไม่ใช่เนี่ยแต่อันนี้ที่ผมอยู่จังหวัดแล้วจากจังหวัดนนท์จะอยู่ในซอยครับไม่เป็นไรคือกำลังจะบอกว่าถ้าทำพวกเนี้ยพวกของกินกับพวกเครื่องดองของเมาเนี่ยพยายามอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักแต่ถ้าสมมติทำของกินหรือเครื่องดองของเมาถึงจะอยู่ติดถนนเส้นหลักแต่ถ้าเราทำขายส่งก็ไม่เป็นไรนึกภาพออกไหมครับคือเราไม่ได้ไปขายเองไงเราวิ่งขายส่ง อย่างเงี้ยจะฉลกกว่าในพื้นดวงนะครับก็โดยรวมจะเบาลงนะหลัง1ธันวาแต่ว่าไอ้ปัญหาสุขภาพที่คุณเป็นอยู่เนี่ยก็ต้องเผื่อใจหน่อยมันมีโอกาสจะเป็นในระยะยาวทั้งกระดูกทั้งระบบประสาทมันจะเชื่อมโยงถึงกันทำบุญอะไรนะครับหลังวันเกิดเน้นในเรื่องของตักบาตรถวายเพลพระนี่แหละทำให้ต่อเนื่องเลยนะก็หลังวันเกิดก็ขอให้โชคดีแล้วก็อย่างที่ผมบอกของกินฉลกแต่หลังวันเกิดเนี่ยดาวอาชีพที่ว่านั้นมันเสียทำอะไรด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะครับโชคดีนะคะขอบพระคุณค่ะคุณวิสิทธิ์สวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณดลพรนะคะเกิดวันที่12ตุลาคมปีพ.ศ.30นะคะเวลาเกิดคือ 8:51 นาทีความรักและโชคลาภค่ะซื้อติดไว้นะครับปัตตานีกาลีก็ต้องทายว่าไม่ดีถ้าโสดให้อยู่คนเดียวถ้ามีคู่เนี่ยหลีกเลี่ยงการประทะหรืออาจจะอยู่ห่างกันหรือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้ของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวครับค่ะโชคลาภซื้อติดไว้นะจ๊ะค่ะมาที่ท่านต่อไปค่ะจากคุณณัฐพลนะคะเกิดวันที่13ตุลาคม43นะคะวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงตรงถามเรื่องของเรียนนะคะเกิดที่ชลบุรีเนาะเรียนอะไรดีแล้วก็ชื่อเป็นยังไงบ้างคะตรวจโหยสะกดนะคะนัดนอเนนไม่เห็นอากาศนะคะสอสันฐานตัวอะไรการันเนาะคอควายหรือตัวเต่าครับคอควายการันนะคะแล้วก็สอเสือพอพันลอลิงนะคะตัวลอลิงเนี่ยจ้ะนะเกิดวันศุกร์วันพฤหัสนะคะ13ตุลาตุลาค่ะ43ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ครับต้องกลับไปเช็คใหม่เลยนะคะ13ตุลา43ไม่ผิดนะตรงกับวันศุกร์แน่นอนครับรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะคุณแม่จะพิมพ์อะไรผิดมาหรือเปล่านะคะส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์ตรวจสอบให้เนาะส่งเข้ามาเลยนะคะมาที่ท่านต่อไปนะคะจากคุณกรจะเกิดวันพฤหัสที่14พฤศจิกายนปีพ.ศ.17นะคะเวลาเกิดคือ14นาฬิกา15นาทีงานเงินลัคนาครับลัคนาเป็นกรุงเทพนะคะวันนี้หลายท่านจากกรุงเทพนะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีนะถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันถึงแม้ว่าพฤหัสจะเดินออกไปจากราศีของตัวเองแล้วเนี่ยแต่ก็ยังโคจรเข้าไปสถิตอยู่ในเรือนเงินอยู่นะครับในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยผมว่ายังเอาตัวรอดได้นะก็ดาวการเงินก็เป็นเดชด้วยช่วงนี้ส่วนในเรื่องของงานแต่งานนี่สิเป็นห่วงคำว่ากาลีเนี่ยยังไงก็ต้องทายเซฟไว้ก่อนว่ามีปัญหามีความเปลี่ยนแปลงแล้วของคุณเนี่ยระวังมีปัญหากับระดับล่างนะอาจจะเป็นลูกน้องบริวารหรือว่าเวลาได้รับมอบหมายงานอะไรใหม่ๆและที่สำคัญปีนี้ถามว่าเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนไหมผมเชียร์ให้อดทนและสู้กับที่เดิมเพราะเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ค่อยดีของคุณเนี่ยซื้อสายยางยาวสัก15เมตรนะถวายวัดเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายสดที่024960493-4นะคะแล้วก็ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของคุณนะคะเป็นวันสากลนะคะแล้วใครที่เกิดหลังเที่ยงคืนไปแล้วก็ให้บอกแค่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรแค่นั้นเองนะคะจ้ะส่งข้อความมาที่422-1606นะคะขออนุญาตเพิ่มนิดนึงสำหรับท่านคนสุดท้ายเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะหลังวันเกิดวันที่14พฤศจิกายนนี้ไปแล้วเนี่ยโอเคก็จะเตือนในเรื่องของอุบัติเหตุกับหนี้สินนะค่ะหลังวันเกิดไปทำฟันขูดหินปูนซะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวค่ะ